สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับวีเจฟูจิฮาระยามาโตะในช่วงแฮปปี้ฟรีสไตล์ไปกับวีเจฟูจิวันนี้ฟูจิจะชวนเพื่อนเพื่อนมาร้อยมาลัยด้วยกันนะคะเราจะร้อยมาลัยดาวเรืองด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้วิธีการร้อยมาลัยนะคะส่วนประกอบเราก็จะมีเชือกฟางนะคะมีเข็มนะคะเข็มเบอร์หนึ่งมีดอกรักนะคะฟูจิใช้ดอกรักพลาสติกเนื่องจากว่าหาดอกรักธรรมชาติไม่ได้แล้วก็มีดอกดาวเรืองวิธีการง่ายๆนะคะก็คือร้อยดาวเรืองก่อนร้อยดาวเรืองก่อนนะคะนี่อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่ดอกรักเข้าไปอันนี้คือพวงละ10 บาทนะพวงละ10 บาทเราจะใช้2 ชายนะคะอย่างนี้นะคะได้หนึ่งข้างแล้วใช่ไหมแล้วก็ร้อยอีกชายหนึ่งนะคะถ้าเรามีดอกพุดชาววังหรือว่าดอกพุดแสงจันทร์ดอกพุดดวงจันทร์นะคะที่ฟูจิทําคลิปให้ดูเมื่อวานเราก็สามารถเอามาใช้ร้อยได้เหมือนกันนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราจะต้องมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นแบบนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็มัดใส่นี่นะคะมัด1 ชายแล้วก็มัดอีก1 ชายนะอันนี้คือเป็นมาลัย2 ชายนะสองชายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนเกินของเชือกฟางออกนี่ก็ได้แล้วนะคะสําหรับมาลัย2 ชายนะคะอันนี้จําหน่ายในราคาพวงละ10 บาทนะคะเพื่อนเพื่อนสั่งได้นะนี่คราวนี้เราจะมาดูวิธีการร้อยมาลัยแบบพวงละ5ถ้าเป็นพวงละ5เราก็ใส่ดาวเรือง1 ดอกนะคะแล้วก็ดอกรักดอกรัก3 ดอกนะคะนี่นะคะ1 ชายแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ทำอีก1 ชายนะคะอันนี้เราสามารถหาตังค์ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะสำหรับที่เราปลูกดาวเรืองเองเราก็เอามาจากสวนเราเลยนะคะเนื่องจากดาวเรืองที่สวนฟูจิตอนนี้มันหมดนะคะเราก็อาศัยกลุ่มเพื่อนเราที่ขายอยู่นะคะเราก็อุดหนุนเพื่อนเราแล้วเราก็มาจำหน่ายเอามา DIY เป็นงานพวงมาลัยนะคะนี่อันนี้คือพวงละ5 บาทนะคะก็ไปซื้อของหน้าปากซอยก็ได้ถ้าไม่มีอ่ะพี่อากิวิ่งไปซื้อหน้าปากซอยอ่ะอย่างนี้นะคะอันนี้คือพวงละ5 บาทนะคะส่วนนี้พวงละ10 บาทพวงมาลัย Queen of Heart ยินดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก